สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID Pod c a s t พอดแคสต์ที่จะพาทุกคนนะคะไปรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ k p o p ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสอยู่นะคะเราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงรายการ g ก a โลแพนิสนายๆนะคะก็อย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าในรายการเนี่ยก็มีหลายๆวงนะคะที่แบบว่าได้เดบิวต์แล้วนะคะรวมทั้งผู้หข่งหลายๆคนนะคะ ที่ได้เดบิวต์แล้วแต่ว่าก็ยังมาร่วมรายการนี้นะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็มีเหตุผลที่แตกต่างกันไปนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึง3สาวนะคะจากวงเชอรี่บุลเล็ตนั่นเองนะคะก็คือเมย์โบราแล้วก็จีวอนนะคะพวกเธอทั้ง3คนเนี่ยก็ถือว่าได้รับความนิยมนะคะแล้วก็มีการพูดถึงอยู่เยอะพอสมควรสําหรับโบราเนี่ยนะคะสาวสายโวคอลของเรานะคะก็ถือว่าเป็นอีกคนนึงนะคะที่แบบว่าสามารถเข้าไปสู่ในรอบไฟนอล ะะแต่ว่าก็น่าเสียดายนะคะที่เธอเนี่ยไม่สามารถติดเข้าไปในลน์อัพเด b บิวได้นะคะซึ่งวงเชอรี่บลเลต์เนี่ยนะคะก็มีสมาชิกนะคะก็มีโบราจีวอนเม์นะคะรวมทั้งแฮยุนเดมิยูจูแล้วก็แชรินนะคะซึ่งพวกเธอเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวงนะคะที่แบบว่ามีหลายๆเพลงเลยนะคะที่ค่อนข้างที่จะเป็นเพลงที่แบบว่าดีมากๆนะคะแล้วก็มีการพูดถึงเพลงของพวกเธออยู่พอสมควรนะคะแล้วอีก นึ่งเรื่องนะคะที่หลายๆคนเนี่ยก็มักจะเข้าใจผิดนะคะเกี่ยวกับสามสาวของเรานะคะที่ไปเข้าร่วมในรายการนั่นเองหลายๆคนเนี่ยนะคะก็มองว่าที่ทั้ง3คนเนี่ยไปเข้าร่วมรายการเนี่ยเป็นเพราะว่าวงมีปัญหาหรือเปล่านะคะหรือว่าเป็นเพราะว่าค่ายเนี่ยไม่ให้คัมแบ็กหรือเปล่านะคะหรือว่าเป็นหลายๆกรณีนะคะหลายๆคนก็มีการพูดถึงกันนะคะแต่ว่าก็มีแฟนๆนะคะที่แบบว่าติดตามเชอร์รี่บุญฤมาตั้งแต่แรกๆนะคะก่อนเข้า ร่วมในรายการ Girl Planet นา,น,านายๆเนี่ยนะคะก็ได้มีการออกมาพูดถึงนะคะว่าจริงๆเลยเนี่ยค่ายของพวกเธอเนี่ยนะคะก็คือค่าย FNC นะคะสำหรับค่ายนี้นะคะก็มีการแยกเป็นค่ายย่อยออกมาก็คือ FNCW นะคะถือว่าค่ายนี้เนี่ยก็จะให้ดูแลเฉพาะวงผู้หญิงก็คือมี c h e r r y b u l l e t นั่นเองนะคะสำหรับค่ายนี้นะคะก็ถือว่าดูแลสาวๆในวงเ h e r r y b u บ l l t t เนี่ยดีมากๆเลยนะคะก็คือจะให้1ปีเนี่ยจะมีคัมแบ็ก ครั้งนะคะแล้วก็ผ่านมา5คามแบ็กแล้วประมาณนี้นะคะแล้วค่ายเนี่ยก็ถือว่าดูแลสาวๆดีมากเลยนะคะก็มีกิจกรรมต่างๆนะคะทั้งแบบว่าโคเฟเวอร์หรือว่าละครเวทีอะไรประมาณนี้รวมทั้งหอพักของพวกเธอนะคะมีทั้งหมด7คนเนี่ยในหอพักก็จะมีห้องส่วนตัวของทุกคนเลยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหอพักของไอดอลนะคะที่มีการพูดถึงว่าแบบถือว่าค่อนข้างดีเลยนะคะแต่ว่าถ้าจะให้พูดในส่วนของพาร์ทไอดอล ะะหรือว่าพาร์ทการทำกิจกรรมโปรโมทเพลงอะไรอย่างนี้นะคะเหมือนว่าพวกเธอเนี่ยเชอรี่บุลเล็ตนะคะ mm. ก็ยังไม่เป็นที่รู้จักมากพอสมควรนะคะรวมทั้งแบบว่าเพลงอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังไม่แมสนะคะหรือว่า ก็ยังไม่มีคนรู้จักเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะคะก็เลยทําให้พวกเธอทั้ง3คนเนี่ยนะคะก็คือเมย์โบราจีวอนเนี่ยนะคะตัดสินใจมาเข้าร่วมรายการนะคะเพื่อที่จะแบบว่าเรียกกระแสะให้วงนะคะแล้วก็ทําให้วงเนี่ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นประมาณนี้นะคะซึ่งเราก็มองว่าทั้ง3คนเนี่ยนะคะมาเข้าร่วมรายการเนี่ยก็ทําให้วงเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นที่รู้จักขึ้นอยู่เยอะพอสมควรนะคะสําหรับตัวเราเองเนี่ยนะคะก็รู้จักเชอรี่บุลเลตน,นะคะหลังจากที่เห็น3คนมาเข้าร่วมรายการ ะะพวกเธอทั้งสามคนเนี่ยก็เรียกได้ว่ามาีความสามารถแล้วก็มีเสน่ห์มากๆก็เลยทําให้เราเนี่ยนะคะได้กลับไปติดตามผลงานเพลงนะคะ แต่ก็จะบอกนะคะว่าเพลงของ c u r ร์รี l l et เเนี่ยแต่ละเพลงคือดีมากๆนะคะทั้ง MV นะคะท่าเต้นแล้วก็เพลงอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าอ่าเพราะมากๆนะคะแล้วก็ดูน่าติดหูพอสมควรนะคะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่เคยไปฟังเพลงของสาวๆเชอรี่บุลเลตนะคะก็อย่าลืมไปติดตามกันได้นะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็คือเนี่ยละค่ะพูดถึงว่าหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าแบบ วงนี้เนี่ยจะไม่คัมแบ็กหรือว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่ากับค่ายอะไรอย่างนี้นะคะที่จริงก็คือไม่ใช่เลยนะคะพวกเธอเนี่ยก็แค่อยากจะมาทําให้ใหลายๆคนเนี่ยรู้จักกับเชอร์รี่บุลเลตเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเองนะคะก็ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ประสบความสําเร็จมากๆเพราะว่าเชอร์รี่บุลเลตเนี่ยนะคะก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นนะคะ นั่นแหละค่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงนะคะเกี่ยวกับคลิปนี้นะคะหรือว่าเชอร์รี่มุลเลตก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ